ข้อนี้อ่านแล้วคุณต้องบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครั้งแรกให้สีที่จดกระบอนให้ครั้งแรกให้ความเข้มเป็น i 1ให้ระยะห่างเป็น r 1ครั้งที่สให้ความเข้มเป็น i 2องระยะห่างเป็น r 2องเธอดูเขาบอกว่าลำโพงตัวหนึ่งให้เสียงที่มีความเข้ม i 0แสดงว่าครั้งแรกความเข้มเสียงเป็น i ศนะ ความเข้มครั้งแรกให้เป็นไอหนึ่งแต่โจทย์ให้มามันคือไอศูนย์ที่ระยะห่างจากลำโพง10เมตรเพราะฉะนั้น R1 คือ10เขาบอกว่าถ้าต้องการให้เสียงความเข้มเป็น2 i 0ความเข้มเสียงตอน2ครคูให้เป็น I2 อ่ะจะต้องเท่ากับ2 i 0ศตามโจทย์นะความเข้มตอนแรกคือ i 0ศก็ให้เป็น I1 ความเข้มตอนหลังคือ2 i 0ศก็ให้เป็น I2 ข้อถามว่าจะต้องห่างจากลำโพงเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเลยนะเธอดูแล้วนี่นะลำโพงตัวเดิมเพราะฉะนั้น p มันต้องคงที่ก็สูตรเลยสูตรว่าอะไร i เท่ากับ p ส่วน4าย r ยกกำลัง2ซึ่งดูตามโจทย์แล้ว p คงที่4คงที่พายคงที่ก็จะได้ว่า i แปลผกผันกับ r ยกกำลัง สอเรียนอ่านให้เป็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่านว่า i แปร6กพันกับ r ากำลังสงทีนี้นั่นเนฮะทีนี้นะถ้าเกิดครูเขียนว่า i 1ส่วน i 2ก็ย่อมเท่ากับ R 2ส,ส่วน r 1ทั้งหมดยกกำลังสงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเลยนฮะ ตอนนี้สิ่งที่โจทย์สนใจอ่ะโจทย์สนใจตัว r 2นะแต่ตัว r 2โดนยกกําลังนะใช่ไหมคะอางเลนะเธอลองแทนค่าไปก่อน i 1คืออะไร i 1คือ i ศ i 2คืออะไร i 2คือ2 i 0เท่ากับ r 2หาด้วย r .1 r 1คือ .10 ทั้งหมดยกกําลัง .2 อนี่นะ ไอศตัดไอศเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะได้เป็น1-2ส่วน2เท่ากับ R2-10 ส่วน10ทั้งหมดยกกำลัง2เลยนะฮะเราสนใจ R2 แต่ R2 อยู่ข้างในนี่นะงั้นทำอะไรละ่ะคุณจะทำยังไงให้กำลัง2นี่หายไปก็ยกกำลัง1-2ส่วน2ทั้ง2ข้างด้านซ้ายยกกำลัง1 2, น่ส่วน2ดูนะฮะ นี่ฉันเขียนอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยด้านซ้ายยกกำลังหนึ่งส่วนสองด้านขวายกกำลังหนึ่งสองเมื่อด้านขวายกกำลังหนึ่งส่วนสองเลขชีมังซ้อนกันหนึ102่งส่วนสองคูณสองก็ได้หนึ่งหายไปก็จะได้เป็น R2 สองส่วนด้วยสิบนั่นเลยนะฮะแล้วอิตาเนแปลว่าอะไรเนี่ยตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็คือเลขอะไรคะหนึ่งแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าสองยกกำลังหนึ่งส่วนสอง สองกำลังหนสองคืออะไรก็คือรูทสอเท่ากับ R2 ส่วน10เธอจะหา R2 ไงเตะ10ขึ้นมาคูณ1ก็จะได้ว่า R2 ก็คือ10หารด้วยรูทสอรูทสคือ1.414เพราะฉะนั้นเธอจะได้ R2 เนี่ยเท่ากับ7เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเธอต้องห่างจากลำโพง7เมตร ความเข้มถึงจะเป็นสองไอศูนย์